สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหโอเค so today we're gonna watch what is it called a second part of family gathering you remember the ad family gathering like maybe that you watch like talking so, you know like a family gathering and then the elders were like shaming the younger yeah. So this is the second version called family gathering again yeah okay let's watchมันขึ้นป่ะเนี่ยนิดนึงค่ะแล้วตอนนี้ทำอะไรอ่ะเป็นนักเขียนค่ะอ้าวเป็นนักเขียนก็ซ้ายแห้งอ่ะเป็นเทนครีเอเตอร์เหรอดีแล้วตอนนี้หนูเขียนอยู่เจ้าไหนล่ะ The Popper ค่ะแต่ว่าก็ทำคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ดีนะแต่วิดีโอเอเซ่เรื่องคริปโตเนี่ยมันย้วยไปหน่อยได้ยินว่าเขาเปิดพอดแคสต์ใหม่แล้วมีแฟนหรือยังเป็นนักเขียนอ่ะดีแล้วไม่ว่าอนาคตมีเดียมันจะเปลี่ยนไปยังไงนะ They're still asking a lot of questions and likeYeah. Pushing her for answers, I guess. Has anything changed? Or the same style? Did you notice something changed? Yeah. They're more friendly this time, seems like. Mm-hmm. But there's and more honest, seems like. What? Yeah, but the one lady, you just keep like a bad... giving like bad vibe, things. I guess, yeah. Detailing, yeah, man, got some candy suit. Or sassy all the way. แต่พูดกับใครวะเอ้ยไอ้พลอยได้ยินว่าสไปจอนเขารีมาสเตอร์หนังใหม่เหรอเราก็ได้โค้ชตลอดช่องว่างระหว่างวัยจริงและนับวันเนี่ยคนสองวัยยิ่งไม่เข้าใจกันมากขึ้นนี่เลยเป็นเหตุผลที่ผมต้องสร้างและพัฒนาแอปชื่ออาวุโสแอปสำหรับผู้สูงอายุที่มีบริการพรีเมียมบัตเลอร์ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดบัตเลอร์ God damn okay and again another target สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอกุญแจรถหน่อยเดี๋ยวของสอนที่โชคดีนะได้ลูกชายลูกสาวในคนเดียวกันเลยโอ้ยไม่ต้องอายหรอกป้าเห็นนิ้วก้อยป้าก็รู้ตั้งแต่อยากจะเข้าคณะอะไรวารสารธรรมศาสตร์ครับแล้วอย่างนี้ชุดนักศึกษาจะใส่กระโปรงนิ้วเกงอะเสื้อชุดไหนล่ะเจนเดอร์ฟูอีกอะก็เรื่องปกติป่ะเสื้อนะอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรเป็นไปเลยไม่ต้องสนใจเสียงรอบข้างกูเอาใจช่วยเก่งมากค่ะกู The coach ตรงขาหัวกูนแปะห้ามทักเรื่องน้ำหนักนะครับให้ชวนคุยเรื่องซีรีส์ที่จอยเขาชอบดูแต่การทักเรื่องรูปร่างนี่มันเป็นการเบรกดิไอทีได้ครับมันเป็นการบอดี้เชมิ่งเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาครับDid he just hang up? Bad connection. ได้ค่ะโกเล็กอดทนไว้เฮียแต่ก็ทำกันแบบนี้มาตั้งนานแล้วแต่สิ่งที่เขาทำกันมาตั้งนานมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกเสมอไปไม่คิดถึงตอนเป็นเด็กๆเวลามีผู้ใหญ่มาทักเฮียก็ไม่ชอบไม่ใช่หรอ So drunk ที่เราไม่ชอบก็อย่าไปทำกับคนอื่นมันมีแต่ผู้ใหญ่ห่วยๆกันนั่นแหละที่ทำกันไม่ฉันทนไม่ไหวแล้วขอร้องล่ะให้มันจบที่พวกเราว้าจอยแปะเห็นจอยแล้วเนี่ยแปะก็รู้สึกว่าจอยควรดูซีรีส์สตาร์ทอัพนะเหมาะกับผู้ประกอบการวัยรุ่นแบบจอยโอ้โหหนูติดมากเลยแปะเห็น
ไหมนะครับว่าอาวุโสจะทำให้คุณร่วมวงสนทนาได้อย่างแนบเนียนและไม่เผยพูดอะไรที่ทำร้ายจิตใจวัยรุ่นนอกจากแอปอาวุโสแล้วเนี่ยผมยังพัฒนาแอปอื่นๆด้วยนะครับนี่คือแอปวอทสัมแอปรีวิววัดสำหรับสายบุญคือนี่กิ๊กก๊อกคอมมูนิตี้ของชอบรับกิ๊กก๊อกและสุดท้ายโอเดอร์แอปหาเพื่อนสูงวัยใครที่ชอบเมามอยชอบออกไปแฮงเอาท์ก็กดโหลดแอปนี้มาใช้ได้เลยทั้งหมดเนี่ยผมไม่อยากให้คำว่าไม้ใกล้ฝั่งหรือวัยเกษียณมาทำผมกลัวที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆตั้งใจมันได้ไม่มีใครแก่จนใช้เทคโนโลยีโอ้ all applications are fictional the other what all applications are fictional yeah so the, all of the application that they show are fictional like is it doesn't exist of course yeah.Maybe you can make it exist, you are. I'm not gonna make a Gigok for Thai aunties to do chi. Oh, you're creating nice community? Sure. Okay, I didn't ask you guys last time. What do you think, you know, this ad is came from? Like, who, you know? Yeah. Which company that they asked this company to produce ad for?You know? That's a good question. Yeah. Did you say last time? I don't know. I think I might have or might not. Maybe off camera. Is it with insurance? No. Because there's a lot of insurance companies making ads. Yeah, but this is not insurance. Some kind of app. I don't know. Ta-da! You wouldn't expect it.Something you don't expect. Okay, give me something you don't expect because Thai app is like that. Wait, so something that I have no clue. It's like older generation with younger generation, like the distinction between. It's a nice message. But what? Ah, you are never too old to learn. Okay, that's good. Follow a digital training course.Design. So it's a... Wait, let it play. Oh, it's a different company than last time, Depa. But they make it in the same style. They do like a continuation of the previous. I don't know what Depa does. Which is funny. The first one was Koke. Mm-hmm. Or maybe they just sponsor to do it. Mm-hmm. And then the company do it and then like make it, but...The last time it was like some snack company. Mm-hmm. And you don't see any of the snack there. They were eating though. Yeah. But that's but it's not snack. Mm. Yeah. Nothing that's just like their product. I don't know. But funny commercialist. Yeah. Ah, it's a course. Like selling course maybe. Yeah. Okay. So Depa is where you can go...Makes sense then. Yeah. Okay. Look good. Look good.